เฮ้ยนี่เป็นโอกาสในการฝึกสมองและทักษะการคิดเชิงตรรกะอีกครั้งหนึ่งนะอย่าพลาดเด็ดขาดเลยเลียมเป็นหมอจากชิคาโกครั้งหนึ่งเขาขออนุญาตหัวหน้าเพื่อไปร่วมการประชุมทางการแพทย์ในเบอร์ลินเจ้านายให้เลียมไปแต่ขอให้เขาส่งรายงานภาพถ่ายทันทีที่ไปถึงยุโรปวันรุ่งขึ้นเจ้านายได้รับข้อความจากเลียมว่าสวัสดีจากเยอรมันนี่ผมเองครับมีการส่งรูปภาพมากับข้อความด้วยหลังจากที่ได้ดูแล้วหัวหน้าก็รู้เลยว่าเลียมโกหกเขารู้ได้ยังไงนาฬิกาบนผนังในภาพเป็นเวลาเดียวกันกับนาฬิกาในห้องทำงานของหัวหน้าเลยถ้าเลียมอยู่ในเยอรมันจริงนาฬิกาจะเป็นเวลาอื่นเพราะไทม์โซนต่างกันมาคิดเลขกันหน่อยคุณคิดออกไหมว่าเลขอะไรจะเป็นเลขต่อไปในตัวเลขชุดนี้มันจะเป็นเลขยาวๆนี้เลยคุณจะเห็นว่าตัวเลขถัดไปแต่ละตัวคือการแสดงจำนวนตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าด้วยวิธีนี้ถ้าเราเริ่มต้นด้วย1ตัวเลขถัดไปในลำดับก็จะเป็น11และอันถัดไปคือ21เราก็จะได้12 11แบบนี้ไปเรื่อยๆดูภาพนี้ให้ดีๆหนุ่มคนนี้ส่งข้อความหาแฟนดูเหมือนเขาจะคิดถึงเธอมากเลยแต่มันจะจริงหรอคุณดูออกไหมว่าเขาแอบนอกใจแฟนหรือเปล่าใช่เขานอกใจแฟนจริงๆด้วยดูผ้าเช็ดปากนี่สิมันมีรอยลิปสติกอยู่ด้วยเขาน่าจะอยู่กับผู้หญิงคนอื่นครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งมาที่สถานีตำรวจเขาบอกว่าเขาถูกปล้นระหว่างทางไปธนาคารเขากำลังหิ้วกระเป๋าเอกสารพร้อมเงินก้อนใหญ่ตอนที่ชายสวมหน้ากากและถุงมือสีดำจู่โจมเขาคนร้ายคว้ากระเป๋าเอกสารแล้ววิ่งหนีไปตำรวจฟังเขาเล่าและถามเขาเกี่ยวกับแผลสดที่แก้มขวาของเขาเขาตอบว่ามาจากแหวนที่คนร้ายสวมอยู่หลังจากคำพูดประโยคนี้ตำรวจก็รู้ทันทีว่าชายคนนี้กำลังโกหกตำรวจรู้ได้ยังไงคุณใส่ใจในรายละเอียดพอๆกับตำรวจหรือเปล่าเขาไม่ควรจะรู้เรื่องแหวนที่โจรใส่อยู่เพราะเขาเล่าเองว่าคนร้ายสวมถุงมือสีดำถ้าจับฉันตะแคงฉันจะเป็นได้ทุกสิ่งแต่ถ้าตัดครึ่งชั้นฉันจะไม่เหลืออะไรเลยฉันคืออะไรฉันคือเลข8ถ้าตะแคงชั้นฉันจะเหมือนสัญลักษณ์อินฟินิตี้และถ้าผ่าครึ่งฉันก็เหลือแค่02ตัวตั้งใจดูคนพวกนี้งานของคุณคือดูว่าสาวคนไหนที่ผู้ชายสนใจจำไว้ว่าคำตอบอยู่ในรายละเอียดและปริศนานี้สามารถบอกได้ว่าคุณอ่านใจคนเก่งแค่ไหนภาษากายของเราเปิดเผยเกี่ยวกับตัวเราได้มากมายวิธีที่คุณนั่งยืนและแม้กระทั่งการขยับแขนก็สามารถทำให้รู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรหรือรู้สึกอย่างไรสาวๆในภาพมีท่าทางและการแสดงออกทางสีหน้าที่แตกต่างกันและเมื่อเราดูให้ดีคุณจะรู้ได้ว่าผู้ชายสนใจผู้หญิงที่สนใจเขามากที่สุดอย่างชัดเจนแต่คนไหนล่ะคนที่สองจากทางซ้ายปลายเท้าของเธอชี้ไปที่ผู้ชายและปลายเท้าของเขาก็ชี้ไปที่เธอเช่นกันในขณะที่ผู้หญิงหมายเลข1และ3กำลังมองเขาพวกเธอไม่ได้สนใจเขามากนักเท้าและภาษากายของพวกเขาทำให้เรารู้ชายชาวราผู้มั่งคั่งไม่มีพินัยกรรมเขาจึงสั่งให้ลูกชายของเขาแข่งม้ากันและคนที่เข้าเส้นชัยทีหลังก็จะได้รับมรดกของเขาลูกชายทั้งสองคนรู้ว่าพวกเขาจะไม่ได้แข่งม้ากันเพราะพวกเขาจะต้องคอยดึงม้าไว้พวกเขาจึงไปหาปราชญ์คนหนึ่งและถามว่าควรทำอย่างไรดีหลังจากฟังคำแนะนำของเขาแล้วสองพี่น้องก็เริ่มแข่งม้ากันด้วยความเร็วสูงสุดปราชญ์บอกอะไรพวกเขาเขาแนะนำให้เปลี่ยนม้ากันตอนนี้ใครก็ตามที่ชนะการแข่งขันก็จะได้รับมรดกเพราะจริงๆแล้วเขาเป็นเจ้าของม้าตัวที่แพ้ซึ่งมันช้ากว่าในทางเทคนิคคน4คนมาที่แม่น้ำที่มีสะพานแคบๆซึ่งข้ามไปได้แค่ครั้งละ2คนเท่านั้นมันเป็นเวลากลางคืนและพวกเขาก็มีคบเพลิงแค่อันเดียวที่ต้องใช้เมื่อข้ามสะพาน A ใช้เวลา1นาทีเพื่อข้ามสะพานและ B ข้ามสะพานได้ใน2นาที C ใช้เวลา5นาทีและ D ต้องใช้เวลา8นาทีถ้าค
คน2คนข้ามสะพานไปด้วยกันพวกเขาจะต้องเดินให้ช้าลงพวกเขาสามารถข้ามสะพานภายใน15นาทีหรือน้อยกว่านั้นได้หรือไม่เขาทำได้มาดูวิธีการกันขั้นแรกให้ A และ B ข้ามสะพานจากนั้น A เอาคบเพลิงกลับมาใช้เวลา3นาทีต่อไป C และ D ข้ามสะพานไปและ B เอาคบเพลิงกลับมาหลังจากนั้นต้องใช้เวลาอีก10นาทีและสุดท้าย A และ B ข้ามสะพานอีกครั้งครั้งนี้จะใช้เวลาอีก2นาทีโดยรวมแล้วจะใช้เวลา15นาทีเมื่อเร็วๆนี้มาร์ครู้สึกเจ็บที่หัวเข่าเขาจึงตัดสินใจไปหาหมอหลังจากตรวจมาร์กเสร็จแล้วหมอก็มอบกระดาษแผ่นหนึ่งให้เขาแล้วพูดว่านี่คือวิธีแก้ปัญหาแล้วเขาก็ออกจากห้องไปนี่คือสิ่งที่เขียนไว้ในกระดาษหมอหมายความว่ายังไงการรักษาคือ painless operation ตัวอักษรที่หายไปรวมกันเป็นคำว่า pain ดังนั้นมาร์กควรได้รับการผ่าตัดแบบ painless operationโทมัสกำลังคุยกับเพื่อนร่วมงานของเขาและเธอถามเขาว่ามีลูกกี่คนเขาตอบว่าเขามีลูก3คนเมื่อเธอถามอายุของพวกเขาโทมัสตอบว่าผลคูณของอายุพวกเขาคือ72และผลรวมของอายุพวกเขาจะเท่ากับเลขที่บ้านของผมเพื่อนร่วมงานของเขาสับสนมากครั้งต่อไปที่เธอได้รับเชิญไปที่บ้านของโทมัสเธอจึงให้ความสนใจกับบ้านเลขที่แต่เธอก็ยังไม่สามารถรู้อายุของเด็กๆได้โทมัสตัดสินใจช่วยเธอโอ้ใช่ผมลืมบอกไปว่าลูกคนโตชอบพุดดิ้งช็อกโกแลตหลังจากนั้นเพื่อนร่วมงานก็คิดอายุของเด็กทั้ง3คนออกคุณเข้าใจไหมว่าพวกเขาอายุเท่าไหร่เด็กๆอายุ3 3และ8ขวบกุญแจสำคัญของปริศนานี่คือเพื่อนร่วมงานรู้ผลรวมของอายุเด็กแต่เธอยังไม่สามารถบอกได้ว่าลูกๆของโทมัสอายุเท่าไหร่เพราะมันมีความเป็นไปได้หลายจำนวนถ้าเธออยากให้มันแคบลงมีชุดตัวเลขแค่2ชุดที่คูณกันได้72และมีผลบวกที่เท่ากันและนั่นคือตอนที่โทมัสบอกว่าลูกคนโตของเขาชอบพุดดิ้งช็อกโกแลตซึ่งมีแค่เลขชุดที่2เท่านั้นที่บ่งบอกอายุของลูกคนโตได้ลองจินตนาการว่าคุณอยู่ในห้องมืดในนั้นมีเทียนเตาฟืนและตะเกียงแก๊สคุณมีไม้ขีดแค่ก้านเดียวคุณจะจุดอะไรก่อนอย่างแรกเลยคุณต้องจุดไม้ขีดก่อนถุงทองทั้ง5ใบนี้เหมือนกันทั้งหมดแต่ละถุงมีเหรียญทอง10เหรียญอยู่ในนั้นแต่1ใน5ถุงนั้นมีทองปลอมอยู่ทองจริงและทองปลอมเหมือนกันทุกประการยกเว้นน้ำหนักทองปลอมแต่ละชิ้นมีน้ำหนัก 1.1 ออนซ์ในขณะที่ทองจริง1ชิ้นมีน้ำหนัก1ออนซ์คุณมีเครื่องชั่งดิจิตอลที่แม่นยำแบบสุดๆแต่คุณสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นคุณจะรู้ได้ยังไงว่าถุงไหนมีทองปลอมอยู่คุณควรนำทอง1ชิ้นจากถุงแรก2ชิ้นจากถุงที่2และ3ชิ้นจากถุงที่3 4ชิ้นจากถุงที่4และ5ชิ้นจากถุงที่5ถ้าตัวเลขบนเครื่องชั่งลงท้ายด้วยจุด1คุณจะรู้ว่าถุงแรกมีทองปลอมอยู่ถ้าตัวเลขลงท้ายด้วยจุด2แสดงว่าทองปลอมอยู่ในถุงใบที่2ตามนี้ไปเรื่อยๆ